สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะชามิ้นแบบง่ายๆสไตล์มีนาชาแนลนะคะใบมิ้นที่เราเด็ดไว้อะค่ะเพื่อนๆเราก็ไปล้างน้ำทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่แก้วค่ะเสร็จแล้วเราก็กดน้ำร้อนนะคะใส่ไปในแก้วนะคะอันนี้เป็นใบย่าหวานนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะคนให้น้องเข้ากันเท่านี้ก็ได้ชามิ้นร้อนๆแล้วก็หวานละมุนนะคะกับใบย่าหวานนะคะคือมีนาชาแนลจะไม่ชอบการต้มนะคะการทำชาค่ะก็มีหลายอย่างมีทั้งการที่เราเอาใบน้องไปต้มกับเอาใบน้องนะคะใส่น้ำร้อนแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมีนาชาแนลจะลองทานให้ดูนะคะกับบรรยากาศเย็นๆในปีใหม่นี้นะคะนี่ค่ะคนนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะทานคนละสไตล์กันนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะมีนาชาแนลชอบทานแบบสดๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะกลิ่นหอมมิ้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนเรากำลังเคี้ยวผักฝรั่งเลยค่ะหอมมากค่ะสดชื่นจังเลยค่ะเพื่อนๆมันเป็นมิ้นที่อุ่นๆนะคะการทานชาค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะโดยเฉพาะชามิ้นท์นะคะเพื่อนๆมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันหอมนะคะหอมละมุนเลยนะคะแถมมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็ทำมาให้2แก้วนะคะเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้มาชนแก้วกันค่ะนี่หอมจริงๆค่ะมีประโยชน์นะคะช่วยให้ผ่อนคลายค่ะการทำชาก็ไม่ยากนะคะต้นไม้หลายชนิดดอกไม้หลายชนิดนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถเอาเก็บมาทำชาได้บางต้นบางอย่างนะคะเราก็เอามาตากแดดก่อนแต่บางอย่างอะค่ะเราก็สามารถทานสดๆได้แบบนี้เลยนะคะก็คือเด็ดใบนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มน้ำนะคะให้เดือดแล้วก็กดน้ำใส่นะคะก็จะได้ชาที่หอมละมุนแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะง่ายๆกันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใช้ชีวิตก็ไม่อยากให้ยุ่งยากนะคะใครมีย่าหวานก็ใส่ย่าหวานไปด้วยหรือว่าเป็นชามิ้นท์เฉยๆโดยที่ไม่ใส่ย่าหวานก็มีกลิ่นหอมที่ระมุนนะคะก็เป็นอีก1ชนิดที่มีนาชาแนลฝากให้เพื่อนๆนะคะ1ต้นค่ะสามารถขยายพันธุ์ได้ไม่ยากแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะทำเป็นอาหารก็ได้บางคนไปปั่นน้ำทานก็ได้นะคะแต่มีนาชาแนลชอบทำเป็นชาแบบสดๆเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับชามิ้นกลิ่นละมุนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีนาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ